สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อป้อมครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ครับทำงานอะไรครับพนักงานบริษัทครับปรึกษาว่าเมื่อตอนนี้3839เนี่ยผมมีอะไรได้แบบทีละ1 ถึง 3 ชั่วโมงเลยครับแล้วก็เสร็จได้แบบ 2-3 ครั้งตอนนี้พอ40เนี่ยมันเหมือนมันเริ่มสังเกตได้ชัดว่าเวลาก็ลดลงจำนวนครั้งมันก็ลดลงต้อมพี่ถามเลยนะถามเหมือนมึงเป็นน้องเลยแล้วกันนะมึงอ่อนกว่ากูประมาณ13ปีนะคือมึงอยากได้เท่าเดิมตลอดใช่ไหมออกกำลังกายแล้วมันจะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะมันผ่านมาแค่2ปีเองอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผ่านมา3 ปี 4 ปี 5 ปีแล้วก็มันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอายุครับสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะเรื่องจากการสูบฉีดของเลือดเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเพียงแต่ว่าถ้ามันยังพอใช้งานได้แข็งตัวได้ตอบสนองความต้องการของเราและคู่นอนได้ผมว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาแล้วก็ดูฟังก์ชันอื่นๆร่วมด้วยเช่นเรื่องของภาวะพร่องฮอร์โมนไม่ได้หงุดหงิดง่ายนอนหลับไม่เพียงพอหลงลืมกล้ามเนื้อรีบพวกนี้ก็ไม่จำเป็นถึงขั้นต้องใช้ยารักษาในการเพิ่มฮอร์โมนหรือว่าแก้ปัญหาก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพพอช่วยได้ครับพอช่วยได้เลยแต่ว่าของผมนี้ไม่ได้แย่ปกติไม่ได้แย่ของไว้40ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่เพียงแต่เราอาจจะเคยชินกับก่อนหน้านี้ที่เราอยู่เหนือคนอื่นแล้วบอกเขาหน่อยสิว่ามาตรฐาน40มาตรฐาน40อะครับอาทิตย์ละครั้งก็เก่งแล้วผมก็40ว่ะ40ผมว่านะตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เดาอะใครครั้งแรกตอนอายุ25นะครับคืนละทีเดียวพอแต่จะเจอกันทุกคืนหรือว่าคืนเว้นคืนหรือว่าอาทิตย์ละครั้งไม่ไรคืนละทีเดียวพอเฮียคุยอย่างอื่นกันบ้างจริงต้อมมึงจะไม่เฮียอะไรเลยนอกจาก3 ชั่วโมงเลยมึงไม่เหนื่อยอันนี้พี่ไม่มีความรู้เรื่องหมอเลยถามมึงเหมือนมนุษย์คนหนึ่งมึงไม่อยากคุยเรื่องอื่นเลยหรือว่ามึงมีความรู้สึกว่าแฟนผมเขาพึงพอใจเรื่องนี้อ๋อแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่ามึง50มาแล้วมึงไม่ได้เท่าเดิมมึงต้องเปลี่ยนแฟนถูกไหมคุยกันได้ครับผมว่าคุยกันได้นะแฟนมึงก็ไม่ได้โตและแก่เท่าไปพร้อมกับมึงอะไรเลยเงื่อนไขคือถ้าเขามีผู้ชายสักคนต้องสนุกดูก็ไอ้เฮียอยู่กันยากอ่ะถ้าจะต้องเปลี่ยนก็ไม่แปลกหรอกมั้งต้อมคิดอย่างนี้ดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องทางร่างกายเว้ยเฮียถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชอบเพราะมึงหล่อกูคงต้องถามผู้หญิงคนนั้นว่าเฮ้ยพี่เขาอาจจะแก่แล้วเขาจะไม่หล่อถึงวันนั้นมึงจะทิ้งเขาไหมเนี่ยหรือมึงก็จะไม่ลืมด้วยว่ามึงก็แก่ไปพร้อมกับเขานึกออกไหมส่วนใหญ่ก็จะมีความรักร่วมด้วยอยู่แล้วเพราะนั้นต้องแยกเรื่องเซ็กส์กับเรื่องความสัมพันธ์เป็นคนละเรื่องครับอันนี้ผมขอแยกพูดในเรื่องค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งการมีเพศสัมพันธ์ตามอายุเนี่ย19 ถึง 28ปีประมาณ4 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็29 ถึง 39นี่7 ครั้งต่อเดือน7 ครั้งต่อเดือนก็ประมาณ2 ครั้งต่อสัปดาห์ส่วน40 ถึง 60ปี4 ครั้งต่อเดือนอาทิตย์ละครั้งนี่เก่งมากแล้วนะเนี่ยวัยกูเลยเฮียจริงๆแล้วคน40 60เนี่ยผมว่าที่มันมีเพศสัมพันธ์น้อยลงด้วยเอาจริงอย่างตัวเองเนี่ยมีเรื่องอื่นที่เริ่มสนุกมากกว่าเรื่องเซ็กส์สำหรับผมนะตีกอล์ฟก็สนุกเจอนะก็สนุกกินเหล้ากับเพื่อนก็สนุกภรรยาเราหรือคู่ชีวิตเราก็เริ่มสนุกกับเรื่องอื่นไปพร้อมๆกับเรามันก็เรื่องเซ็กส์มันก็เลยอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดของคุณเกินมาตรฐานครับไม่มีปัญหาใช่ครับจะบอกเกินมาตรฐานนะครับเยี่ยมแล้วแค่นี้บอกแฟนไม่ต้องห่วงครับคุณทำดีที่สุดละทางเพศครับงีเหลาเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1 ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในNANAKE555ถ้าโดนทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์